สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาพาทีทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นเป็นต้นไปทางเพจ Facebook YouTube และ SoundCloud สท360องศากับดิฉันสุกัญญาจันทรสมโพธิ์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ยังเกาะติดเรื่องราวการสอนออนไลน์ของครูที่มีลีลาสร้างสรรค์สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับครูสอนวิชาเคมีท่านนี้ค่ะครูพิษหรือนายพิษวิชยวิสิทธิ์ครูสอนวิชาเคมีจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมผ่านรายการเล่าข่าวชาวเสมาเราไปฟังเรื่องราวของครูท่านนี้กันค่ะสวัสดีครับค่ะครูพิทาช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับชื่อพิษวิชยวิสิทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อครูพิษหรือว่าเด็กๆบางคนก็จะเรียกว่าครูขมครับตอนนี้ก็สอนในรายวิชาเคมีนะครับม.ปลายที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมครับค่ะในช่วงนี้ค่ะมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนาะวิชาเคมีเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีเราเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะใช้ความจำเยอะคุณครูคะคุณครูมีวิธีการปรับเทคนิคในการสอนออนไลน์อย่างไรคะครับในอย่างที่พูดกันก็คือรายละเอียดของรายวิชาเคมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันเล็กมากๆอย่างเงี้ยครับฉะนั้นจากเดิมที่เราเคยสอนออนไซต์เราโชว์สื่อเราชี้ให้เด็กๆเห็นตามมือเราอย่างเงี้ยครับพอมาเป็นสอนออนไลน์ปุ๊บเอาละเริ่มยากแล้วเด็กๆไม่เห็นตามมือเราฉะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีใหม่การออนไลน์ในช่วงแรกๆผมก็เลยทำเป็นแบบไลฟ์ผ่าน Facebook Live ครับก็คือใช้เป็นสตรีม OBS เพื่อให้เด็กๆเห็นหน้าตาเราท่าทางเราคราวนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยครับเด็กๆก็จะเริ่มมีรีแอคชั่นกลับมาค่อนข้างช้าพักหลังก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Google Meet ที่เด็กๆตอบโต้ได้นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือเรียนเคมีเนี่ยเนื้อหาซับซ้อนแล้วเริ่มจำได้ยากพอจำเนื้อหาส่วนแรกไม่ได้ส่วนที่2ก็เริ่มเรียนไปต่อไม่ได้แล้วเนื้อหาที่สำคัญมากๆของวิชาเคมีก็คือตารางธาตุถ้าเด็กใช้ตารางธาตุไม่ได้นี่ก็คือไปต่อไม่ได้ก็เลยพยายามหาวิธีแล้วทำไงให้เด็กจำตารางธาตุได้เด็กๆก็เป็นคนแนะนำมาว่าครูร้องเพลงครูชอบร้องเพลงใช่ไหมครูร้องเพลงก็เลยเป็นต้นกำเนิดว่าทำเป็นเพลงไปเลยนะครับค่ะก็เปรียบเทียบเลยเนาะตารางธาตุก็เหมือนการใช้สูตรคูณแหละนะคะเป็นวิธีเริ่มต้นของการเรียนวิชาเคมีเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก่อนที่จะเริ่มมาเป็นคลิปที่คุณครูทำให้ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นมายังไงคะก็จริงๆแล้วเราลองกันมาหลายวิธีครับทั้งทางโรงเรียนทางทีมคุณครูที่สอนก็ลองกันหลายวิธีพยายามที่จะดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงหลังๆมานี้เด็กๆเริ่มท้อแล้วกับการเรียนออนไลน์ครับคุณครูก็ต้องหาเทคนิคใหม่เราก็คุยกับเด็กๆค่อนข้างเยอะด้วยแหละครับเด็กๆก็เลยบอกว่าคุณครูต้องแบบหาวิธีการดึงละครูก็เอาสิ่งที่ครูชอบเลยครูชอบร้องเพลงใช่ไหมครูชอบถ่ายคลิปบ้าๆบอๆแล้วครูก็เอาแบบเนี้ยมาทำเลยครูเดี๋ยวผมรอดูอันนี้เป็นไอเดียของเด็กๆแนะนำมาแล้วก็ตัดสินใจทำตารางธาตุเวอร์ชันที่เป็นเพลงเนี่ยให้เด็กโรงเรียนเราให้เด็กในคลาสเราปรากฏว่าโพสต์ออกไปแล้วมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับประมาณนี้ค่ะคุณครูใช้วิธีการคิดยังไงในการคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วท่าทางเนี่ยจะอิมโพรไวส์หน้ากล้องเลยครับด้นสดหน้ากล้องเลยค่ะแล้วคุณครูมีความกังวลไหมคะในช่วงที่แบบว่าโอ้ยสถานการณ์ตอนนี้คือมันต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์แล้วคือเราจะต้องแบบหากลยุทธ์ต่างๆมาให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าถึงการเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะวิชาเคมีจริงๆการเรียนในวิชาเคมีมันจะต้องมีการเขียนสูตรนู่นนี่นั่นตอนที่เราเรียนในห้องเรียนถูกไหมคะแต่นี่มันเป็นออนไลน์อ่ะคุณครูกังวลไหมคะกังวลมากครับเนื่องด้วยว่าเนื้อหามันยากแล้วยิ่งช่วงท้ายๆเราเข้าสู่ช่วงหลังมิดเทอมแล้วเนื้อหามันจะเริ่มเข้มข้นมากฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราอาจจะใช้มีทคุยกับเด็กๆสอนแบบเหมือนกึ่งสดกึ่งออนไลน์แบบนี้ไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยเริ่มเข้ามาออนไลน์ไม่ได้เนื่องจากว่าภาระทางบ้านบ้างหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆบ้างฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยมีการปรับก็คือโอเคเราสอนสดพยายามทำหาสื่อมาให้ได้เยอะที่สุดการสอนออนไลน์มันดีอย่างก็คือเราสามารถหยิบจับสื่อขึ้นมาโชว์ให้เด็กๆดูได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันเป็นการออนไลน์อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับ iPad ของเราฉะนั้นสื่อทุกอย่างมันอยู่บนนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคสื่อมันเอาไปหาเด็กได้ง่ายแล้วแต่อยู่ที่ว่าเด็กจะเข้ามาเรียนไหมแค่นั้นเราก็เลยถ้าอยู่ไม่พร้อมที่จะมาเรียนออนไลน์เป็นคลาสสดอยู่ก็ดูแบบ on demand ไปก็คือสอนเสร็จก็คืออัพคลิปให้เขารวมถึงสรุปเนื้อหาจบบทนี้สรุปเนื้อหายังไงให้เด็กสนใจให้เด็กเข้าใจแล้วก็แฮปปี้กับการที่อยากจะมาเรียนก็เลยหาวิธีกันประมาณนี้ครับทำคลิป
บ้าๆบอๆทำเป็นเพลงเอาครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะโอ้ดีมากครับต้องบอกว่าผลตอบรับมันดีมากๆแล้วการที่คลิปมันแชร์ออกไปเงี้ยเด็กๆ เขาดูแล้วเขาก็จำได้จริงๆเขาบอกว่าเขาไม่จำตารางธาตุเขาขี้เกียจห้องไอ้ที่ซื่อบื้อมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเขาก็พอได้มาดูบนเพลงเป็นเพลงละเริ่มมีเมโลดี้เริ่มทำให้สนุกก็เริ่มชอบพอเด็กๆเริ่มชอบโอเคเราจับทางได้แล้วเราก็เริ่มทำเนื้อหาไปอีกอย่างนึงก็คือผมทำติ๊กต็อกนะครับในติ๊กต็อกเราก็จะโพสคลิปเรื่อยๆค่อนข้างถี่แต่นั้นก็จะเป็นการหลอกล่อเด็กๆนักเรียนได้บ้างว่าGoogle Meet เนี่ยไม่ค่อยตอบกันใช่ไหมเป็นห้องเรียนที่ค่อนข้างเงียบเราก็เลยบอกว่าตอบดีตอบเด็ดครูจะตัดไปลงติ๊กต็อกอันนี้ก็จะกระตุ้นได้มากทุกคนก็จะอยากมีส่วนร่วมมีจะอยากตอบอะไรประมาณนี้ครับค่ะตอนที่ครูสอนแบบออนไซต์กับสอนแบบออนไลน์ครูว่ามีความแตกต่างยากง่ายแค่ไหนคะตอนสอนแบบออนไซต์วิชาเคมีครับสนุกมากเพราะเราจะเรียนทฤษฎีรวมถึงสื่อต่างๆที่เป็นสื่อแบบ hard copy รวมถึงสื่ออะไรต่างๆที่มันเป็นสื่อที่จับต้องเอามาโชว์เด็กๆได้เนี่ยเราจะเล่นกับมันได้เต็มที่มากรวมถึงการที่มองหน้าเด็กแล้วเนี่ยสมมติเนื้อหาแบบค่อนข้างซับซ้อนแล้วอยู่ในห้องเรามองหน้าเด็กเรารู้ว่าหลุดแล้วใช่ไหมแววตาแบบนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเราก็จะพักเราก็จะสามารถแบบที่แก้ไขไปรายละเอียดได้เราสามารถรับรู้ว่าห้องเรียนมันเป็นยังไงเราจัดการได้รวมถึงวิชาเคมีเนี่ยไม่ได้เลยคือการต้องทำแล็บครับต้องทำปฏิบัติการฉะนั้นเด็กจะแฮปปี้เด็กจะเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นถ้าได้ทำแล็บอันนี้พอมาเป็นออนไลน์ปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มยากมากขึ้นไม่เห็นนักเรียนแล้วบางคนก็ไม่สะดวกใจที่จะเปิดกล้องรวมถึงแล็บนี่แทบจะตัดออกไปได้เลยถ้าเป็นแบบเนื้อหาที่สำคัญมากๆแล็บก็คงต้องเป็นแล็บที่สาธิตนะครับคุณครูก็ตั้งกล้องแล้วก็สาธิตให้เด็กๆดูประมาณนี้ฉะนั้นมันยากขึ้นเยอะมากครับรวมถึงแบบเนื้อหาที่เราจะสื่อสารกับเด็กเองนี่ก็พูดยากครับเพราะว่าจากเดิมที่เราสอนออนไลน์มือเราชี้ปากเราพูดตาเราคอนแทคกับเด็กแต่อันนี้มือเด็กแทบจะไม่รู้ว่าเราชี้ตรงไหนอยู่ถ้าเราไม่เขียนไม่พอยอะไรแบบนี้ครับนั่นมันยากขึ้นมากครับค่ะก็หมายถึงว่าคุณครูเนี่ยสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้ในการเรียนออนไลน์ทีนี้พอตอนเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็สังเกตค่อนข้างยากแหละครูมีวิธีจัดการยังไงคะคุณครูคะถามอย่างเดียวเลยครับอันนี้ประเด็นนี้เป็นยังไงเงียบเงียบปุ๊บประเด็นนี้เป็นยังไงจะเป็นการกระตุ้นครับถามซ้ำๆจนกว่าเขาจะรำคาญจนกว่าเขาจะตอบเราถ้าสมมติเขาไม่ตอบแสดงว่ายังใช่ไหมเอาใหม่แต่ถ้าสมมติยังไม่ตอบอีกเอาใหม่วนอยู่อย่างนั้นพูดประเด็นนี้ไปเช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆเช็คให้มากขึ้นจนกว่าเด็กๆเขาจะโอเคครับครูเสียงมันจะสดใสโอเคครับครูโอเคครับครูถ้าเสียงสดใสแสดงว่าไปประเด็นถัดไปได้แล้วประมาณนี้ครับแล้วคุณครูมีเพจให้ติดตามที่ไหนอย่างไรบ้างคะตอนนี้เพจเพิ่งเปิดครับเพิ่งตัดสินใจเปิดก็เป็นเพจ IcoPitch ครับก็ยอด follow ยังน้อยๆอยู่เลยเพิ่งเปิดแต่ว่าที่เป็นหลักๆที่ทำมาตั้งนานแล้วก็จะเป็น YouTube ครับชื่อ YouTube IcoPitch เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังเล่นกันสนุกสนานเด็กๆเข้าไปติดตามเยอะมากก็จะเป็น TikTok ครับ IcoPitch เหมือนกันค่ะถ้าสนใจเนาะก็ไปติดตามคุณครูท่านนี้นะคะว่ามีวิธีการสอนอย่างไรบ้างค่ะสุดท้ายค่ะคุณครูมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเพื่อนคุณครูด้วยกันคะที่กำลังสอนออนไลน์อยู่ในขณะนี้แล้วอาจจะแบบว่าหมดกำลังใจเพราะว่าจะต้องดึงเด็กเข้ามาสนใจในห้องเรียนคุณครูมีอะไรฝากไหมคะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าในฝั่งของครูผู้สอนเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเลยช่วงที่ท้อมาละช่วงนี้ก็คือเราดำเนินการสอนออนไลน์มาค่อนข้างนานแล้วคุณครูก็จะเริ่มมีเครื่องมืออะไรเยอะขึ้นคุณครูก็จะได้มีความชำนาญมีกลยุทธ์อะไรที่พร้อมจะรับมือมากขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเลยจุดที่ท้อกันมาแล้วจะเป็นจุดที่คุณครูเริ่มคล่องแล้วแต่คนที่ไปท้อเนี่ยก็น่าจะเป็นฝั่งนักเรียนว่าเหนื่อยมากเรียนออนไลน์อย่างเช่นนักเรียนที่ผมคุยด้วยประจำเขาจะบอกว่ามันไม่อยากดูแล้วไปทางฝั่งนักเรียนซะมากกว่าฉะนั้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทั้งนักเรียนเอ๋ยคุณครูผู้ปกครองคุณครูผู้สอนเอ่ยก็ต้องคุยกันเยอะๆครับให้กำลังใจกันบางเนื้อหาสมมติคุณครูอาจจะเป็นแบบเด็กๆนี้ครับผู้ปกครองอาจจะต้องแบบทำงานหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กโตเด็กมัธยมเนี้ยเขาอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูกับนักเรียนแล้วว่าจะคุยกันยังไงถ้ารู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยเข้าเรียนเลยหรือว่าเด็กไม่ส่งงานเลยเราอาจจะมองหาวิธีการอื่นสำคัญที่สุดก็คือคุณครูผู้สอนกับเด็กๆต้องคุยกันนะครับเพราะว่าสมมติว่าเด็กๆไม่โอเคกับงานโอ้รู้สึกบ่นอะไรเยอะอย่างแย่ครับผมก็เลยแนะนำว่าก็คุณคุยกับคุณครูผู้สอนถ้าคุยกันทุกอย่างมันจะดีขึ้นอยากให้กำลังใจแล้วก็ในบทบาทครูผู้สอนก็อยากให้สู้ๆนะครับพยายามหาแมทเทอเรียลพยายามหาสื่อที่มันทันสมัยมาดักทางเด็กชินกับสิ่งนี้แล้วใช่ไหมมีอันใหม่มาแนะนำมาลองดูซิแล้วก็อีกบทบาทนึงบทบาทคุณครูที่ปรึกษานะครับเด็กๆจะกล้าพูดกับคุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาก็เหมือนพ่อเหมือนแม่อีกคนนึงฉะนั้นก็อยากให้สู้ๆครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยกันครับค่ะก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมกันไปนะคะ
อย่างว่าที่ครูบอกว่าทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองก็จะต้องปรับพฤติกรรมนะคะก็ปรับตัวเข้าหากันค่ะขอบคุณคุณครูพิษมากเลยนะคะที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะจะเชิญใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวการสอนวิชาเคมีออนไลน์ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ